สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เป็นคลิปรีวิวแรกของผมเลยนะครับก็จะมารีวิวมือถือ Xiaomi Mi 9T ในการถ่ายวิดีโอที่แสงน้อยนะครับหลังจากที่ลองใช้เพิ่งได้เครื่องมาเย็นนี้เลยครับลองกดไป 2-3 ครั้งก็งงๆหน่อยว่าเวลาเราโฟกัสที่หน้าจอเนี่ยเราจะยกเลิกโฟกัสจะทำไงอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันในคลิปใครรู้ก็ช่วยสอนด้วยนะครับแล้วก็ในคลิปเนี่ยก็จะไม่ออโต้โฟกัสทั้งคลิปเลยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปดูกันครับก็การตั้งค่านะครับจะเป็นการตั้งค่าแบบ Full HD 30 FPS นะครับแล้วก็จะเปิดกันสั่นไม่รู้ว่าจะเห็นชัดกันหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นการเปิดการสั่นนะครับก็จะเซตแสงไว้เป็นจุดๆนะครับก็จะได้รู้ว่าในการเปิดการสั่นที่แสงน้อยผลออกมาจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ค่อยๆแพนรายละเอียดของวิดีโอนะครับจากดูจากในจอภาพนี่ก็ค่อนข้างจะชัดนะครับแล้วก็ความเบลออะไรนี่ก็ค่อนข้างจะน้อยอยู่เหมือนกันนะครับแบบนี้ก็ลองดูหลายจุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวการอัพโหลดผมจะอัพโหลดผ่าน YouTube นะครับให้แบบความละเอียดเท่าที่ถ่ายมาเลยครับก็จะได้รู้ว่าในที่แสงขนาดนี้โอเคหรือเปล่าการโฟกัสเป็นยังไงลองดูนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวอีกจุดหนึ่งอีกโซนหนึ่งผมจะลองใช้ขาตั้งนะครับแล้วก็แทนการโฟกัสตัวเองก็อยากรู้ว่าถ้าออโต้โฟกัสแล้วก็โฟกัสตัวเองเนี่ยเครื่องมันจะจับโฟกัสได้หรือเปล่านะครับสักครู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนที่ใช้เซตนะครับว่าสามารถแพลนตัวเองได้หรือเปล่าโฟกัสไวหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับตำแหน่งไว้โอเคครับมีอีกรอบหนึ่งนะครับดูว่าโฟกัสของผมต่างเดี๋ยวลองดูทางเสาโฟกัสอยู่ไหนเลยนี่ถ่ายเองรีวิวเองนะครับถ้าผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็อีกสเต็ปหนึ่งจะลองยิงเครื่องพ่นควันดูนะครับแล้วก็เข้าไปอยู่ในเฟรมอีกทีไม่รู้ว่ามีฟันแล้วเนี่ยมันยังจะโฟกัสที่ตัวคนอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเริ่มปล่อยเครื่องพ่นฟันก่อนนะครับโอเคยุงตายหมดแล้วครับอันนี้ก็คงจะไม่มีเสียงเอฟเฟกต์นะครับเพราะว่าจะทำเป็นแบบคลิปรีวิวสดเลยนะครับเสียงเป็นยังไงเสียงรบกวนเป็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นคลิปรีวิวครั้งแรกแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่โอเคครับเดี๋ยวลองเข้าไปอยู่ในเฟรมทีเป็นไงบ้างครับโฟกัสหรือเปล่าเดี๋ยวลองย้ายตำแหน่งไปเรื่อยๆนะครับหลังไฟเลยหลังเสาไงบ้างครับ
ก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะเป็นการอัพโหลดตรงๆเลยนะครับจากมือถือเครื่องนี้แหละผ่าน YouTube ในสเปคนี้เลยFull HD ที่30เฟรมเรทนะครับก็เป็นยังไงฝากคอมเมนต์ติชมด้วยนะครับ